รู้หรือไม่กับณัฐฐา ควรขจรรู้หรือไม่เอ็ดเวิร์ดกรีกมีตุ๊กตานำโชคประจำตัวเอ็ดเวิร์ดกรีกนักประพันธ์ชาวนอร์เวย์เขามีตัวตุ๊กตุ่นตัวเล็กๆ3ตัวที่เขามักจะตั้งไว้บนโต๊ะแต่งเพลงของเขาโดยตัวแรกจะเป็นตัวโทรสีแดงตัวที่2เป็นหมูซึ่งจะมีใบโคลเวอร์สีแฉกอยู่ในปากและตัวที่3ตัวโปรดเป็นกบนำโชคกรีกมักจะพกเจ้ากบนำโชคเนี่ยใส่กระเป๋าเสื้อโค้ทเมื่อต้องออกไปแสดงหรือว่าอำนวยเพลงโดยก่อนขึ้นเวทีทุกครั้งเขาจะล้วงมือลงไปในกระเป๋าเสื้อโค้ทแล้วก็ลูบเจ้ากบนำโชคตัวเนี้ยเสมอทุกคืนกรีกจะนำตัวตุ๊กตุ่นทั้ง3ตัวมาวางไว้ที่โต๊ะหัวเตียงแล้วก็หันไปบอกราตรีสวัสดิ์ก่อนเข้านอน